76ฟองไข่งูจงอางไปเจอมาในช่วงใกล้วันที่16ไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับแต่พาไปดูมันขนลุกนะท่านผู้ชมฮะมันไปเจอรังใหญ่นะจงอางหวงไข่หรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าเบื้องต้นคือเจอเป็นไข่มันเนี่ยนะครับที่อำเภอถ้ำพนาราที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในสวนยางพาราท่านผู้ชมครับชาวบ้านเขาไปเจอรังงูไม่ใช่รังงูเขียวรังงูสิงนะท่านผู้ชมฮะงูจงอางพี่สาธิตชัยเลิกนะแกไปปรับหน้าดินซื้อไม้ยางพาราใช้รถแบ็คโฮคันเล็กก็ปรับไปปรับมาเกลี่ยไปเกลี่ยมาไปเจอลูกงูตายอยู่3ตัวยาวประมาณสักประมาณสัก20เซนได้เกลี่ยไปเกลี่ยมาท่านผู้ชมฮะเจอเป็นถังเลยไปดูไข่มันนะเนี่ยไข่งูนะยาวนะไข่งูรีๆนะมันรีๆเหมือนขนมโมจิใช่เออใช่ใช่เหมือนโมจิแล้วออกไปต้มแล้วมันจะมันๆ มันจะกินมันๆไข่งูจงอางอะนะคุณสาธิตใช้จอบใช้คาดขวดไปขวดมาปรากฏว่าเนี่ยฮะไปเจอไข่งูจงอางกระจายเต็มพื้นไปหมด76ฟองฮะแต่ไม่พบแม่งูครับก็เบื้องต้นคาดว่าเขาคาดว่านะแกก็ไม่รู้ว่ารู้ใจงูได้ไงพี่สาธิตบอกแม่งูจงอางอาจจะพร้อมใจกันหลายตัวมาวางไข่ไว้ที่นี่มันก็เลยเกิดเป็น76ฟองนี่ลูกใช่ไหมอันนี้มันฟักมาคือบางตัวมันไปโดนมันไปโดนฟันแบคโฮอ๋อเหรอตายแล้วเนี่ยอันนี้ตาย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 อันนี้ไม่รอดชาวบ้านบอกว่าแม่โชคดีมากนี่ถ้ารออีกนิดนึง76ตัวนี้76ใบเนี่ย76ฟองเนี่ยฟื้นคืนชีพคือออกจากไข่โอ้โหจะเป็นแบบจะมีในหมู่บ้านก็จะมีลูกจงอางเต็มไปหมดเลยคนลุกเลยอันนี้ไม่ต้องตั้งพรรคการเมืองอ่ะนี่อันนี้ได้ทั้งสภาเลย76ตัวเนี่ยเต็มไปหมดนะฮะแต่ชาวบ้านก็พอลืมเรื่องขนลุกไปก็ต้องโฟกัสสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันที่16สิงหานี้ก่อนครับเอาลองดูนะลองดูเหรอพี่แบ๊ะก็บอกว่า76ฟองแตกไป3ตายไป3ก็เป็น763เออนี่ชาวบ้านอันนี้จูลี่ก็วิเคราะห์ให้เรียบร้อยนะฮะเสิร์ฟพร้อมทานใช่ๆครับใช่ครับ